ุกคนอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะเราต้องบอกว่าตัวผมเองโชคดีมากจะกลับอยู่แล้วเชียร์ได้มาเจอชาบูวิวกังหันทุกคนเนี่ยบรรยากาศนี่ที่สาขา1ใน2สาขานะฮะสาขาแรกอยู่ที่เขาค้อจะมีรูปอยู่ตรงนู้นฮะจอยลินลานีเราต้องถ่ายหลาย EP นะฮะเพื่อจะได้ ทยอยลงฮะทุกคนอยากจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะทำไมอร่อยอย่างนี้เอากระอย่างเดียวก่อนนะเราชอบกิมจิมากเราก็เป็นตัววัดได้เลยว่าร้านไหนที่ทำกิมจิมีกิมจิอร่อยนั้นร้านนั้นผ่านแสดงว่าทุกอย่างต้องอร่อยจริงฮะทุกคนมีความสดความเปรี้ยวที่แบบถูกปากคนไทยฮะทุกคนอันนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างอื่นเนี่ยสลุงสลายมีครบฮะของว่างของรองท้องอะไรก็ตามนะฮะน้ำซุปมีให้เลือกน้ำจิ้มนะฮะเราชอบน้ำจิ้มสุกี้ที่นี่กับน้ำจิ้มทะเลมากๆเลยซีฟู้ดมากๆเลยทุกคนอย่าหาว่ากินแต่กิมจิเป็นอย่างเดียวหรอขอโทษฮะอย่างอื่นเนี่ยก็กินเป็นนะฮะแต่ว่ากิมจิที่หาอร่อยอร่อยยากแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยๆแบบนี้ก็หายากเหมือนกันนะความแตกต่างมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เหมือนใครความเข้มข้นนะฮะอร่อยแบบธรรมชาติอ่ะเข้าใจปะอร่อยแบบธรรมชาติอ่ะอร่อยมากทุกคนขอกินแต่กิมจิได้ไหม EP นี้อันนี้สาขาที่อยู่ที่ถนนมิตรภาพในเมืองพิษณุโลกนะฮะทุกคนอาป้อนใครกินกิมจิไม่เป็นนี่ถือว่าต้องไปฝึกค่ะมาฝึกที่ชาบูร้านนี้ก็ได้ค่ะก็จะติดใจจะได้รู้ว่ากิมจิที่อร่อยมันเป็นยังไงอืมอร่อยมากอืมสุดยอดสาหร่ายนี่กินเพราะว่าเพื่อสุขภาพค่ะทุกคนต้องกินสาหร่ายเข้าไปก่อนนะฮะถึงจะกินพวกเนื้อพวกอะไรอ่ะฮะอืมอร่อยมากอืมมีความเป็นตับแล้วก็กินตับกับขึ้นช่ายเยอะๆฮะขึ้นช่ายนี่มีประโยชน์กับสุขภาพมากทุกคนลดความดันนะฮะนี่ฮะอย่างนี้เลยทุกคนอื้อ